ทิ้ง300 ล้านอย่าแลกชีวิตเปิดบ้านพิงกี้สาวิกาสำหรับสาวพิงกี้นั้นเป็นโสดอย่างแฮปปี้ไม่สนใจเรื่องความรักและมุ่งหน้าแสดงละครอย่างเต็มที่อย่างเดียวโดยหลังจากที่ได้แยกทางกับอดีตสามีเพชรอิทธิชวลิตธรรมรงค์หนุ่มไฮโซพัทยาเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ก็ได้ออกมาเล่าเหตุผลว่าทำไมถึงตัดสินใจเลือกทิ้งชีวิตคู่มาอยู่ตัวคนเดียวว่าไปกันไม่ได้ไม่ได้เป็นเพราะว่ามีมือที่3แต่อย่างใดย้อนไปเมื่อปี 2557เรียกได้ว่ากลายเป็นข่าวดังเมื่อทั่วสังคมไทยหลังจากที่ไฮโซหนุ่มเจ้าของที่ดินรายใหญ่และคอนโดมิเนียมหรูในเมืองพัทยาและบริษัทสร้างภาพยนตร์พัทยาฟิล์มเข้าพิธีวิวาห์กับนักแสดงชื่อดังแห่งวงการบันเทิงไทยอย่างพิงกี้สาวิกาชัยเดชจนกลายเป็นที่สนใจนั้นพิธีวิวาห์ระหว่างไฮโซเพชรและพิงกี้มีการจัดพิธีฉลองอย่างอลังการสมฐานะสินสอดกว่า300 ล้านพร้อมด้วยแหวนเพชรน้ำงาม7 กะรัตก่อนที่เมื่อปี 2560 จะมีข่าวสะพัดว่าสาวพิงกี้ได้แยกทางกับไฮโซหนุ่มแล้วและเจ้าตัวยังไม่ได้เปิดใจขอบคุณที่อดีตสามีดีกับตนมาตลอดโดยสาวพิงกี้ได้ให้เหตุผลของการทิ้งสินสอด300 ล้านออกมาแต่ตัวว่ามันอยู่ในจุดที่คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเลยแยกกันพอแยกกันอยู่ก็ตัดสินใจทั้งคู่ว่าแยกกันอยู่ดีที่สุดเราทั้งคู่รู้กันอยู่แล้วว่ามันถึงจุดที่จะฝืนไปต่อไม่ได้แล้วสาวพิงกี้ยังได้กล่าวยืนยันว่าทั้งนี้การแยกทางกันไม่มีความเกี่ยวข้องกับมือที่3ต้องขอขอบคุณทุกอย่างขอบคุณพี่เพชรที่ทำให้ได้เจอคนที่ดีเรื่องมันง่ายๆไปกันไม่ได้ก็จบ